ครับที่ทราบมองเห็นสไลด์กันไหมครับครับก็ขอเวลานิดนึงนะครับโอเคครับก็วันนี้ผมจะมาบรรยายเกี่ยวกับ early breast cancer นะครับซึ่งหลักๆก็ผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดนะครับเนื่องจาก audience ส่วนใหญ่ก็จะเป็นศัลยแพทย์ทั่วไปนะครับรวมทั้งศัลยแพทย์ที่ทำทางด้านเต้านมนะครับก็ขออนุญาตเข้าสู่สไลด์แรกนะครับเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์ของการผ่าตัดมะเร็งเต้านมเนี่ยมีมายาวนานนะครับตั้งแต่ปี1894นะครับก็ร่วมประมาณ100กว่าปีแล้วนะครับวิลเลียมฮาวสเต็ดเป็นศัลยแพทย์ที่จอห์นฮอปกินส์เป็นคนแรกที่ได้บรรยายวิธีการผ่าตัดที่เรียกว่า radical mastectomy นะครับหลังจากนั้นพอไล่เรียงไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า extensiveness หรือว่า invasiveness ของการผ่าตัดเนี่ยค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับจาก radical mastectomy นะครับไปที่ปี1937ก็มี Jeffrey Keynes นะครับได้ค้นพบเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทของ radiation นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการนำมาสู่การพลิกโฉมของการรักษามะเร็งเต้านมด้านหนึ่งนะครับอีกแลนด์มาร์คหนึ่งก็คือในปี1948 Atey และ Dyson นะครับก็ได้ describe การผ่าตัดที่ลด morbidity radical mastectomy ก็คือการผ่าตัดที่เรียกว่า modified radical mastectomy ที่พวกเรารู้จักกันดีนะครับจนปี1973นะครับก็เริ่มมีการรวบรวมทำ systematic review ที่เราเรียกว่า early breast cancer trial risk collaborative group นะครับหรือว่าบางทีเราก็เรียกว่า Oxford overview EBC TCT นะครับตรงนี้ก็เป็นการแถลงผลครั้งแรกเป็นบทบาทของตัวยาที่เรียกว่าทาม็อกซิเฟนนะครับว่าใช้ improve overall survival ได้นะครับในปี1981ก็มีมิลานทรายนะครับได้โชว์ให้เห็นว่าการทำ breast conserving therapy นะครับมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันกับการทำ radical mastectomy นะครับนี่เป็นกราฟที่ได้มาจากมิลานทรายนะครับเช่นเดียวกันในปี1985นะครับถัดมาอีกไม่กี่ปีทางฝากอเมริกานะครับก็มี NSABP B04 นะครับเปรียบเทียบระหว่างการทำลัมเปกโตมีร่วมกับเรดิเอชันเทียบกับ Modified Radical Mastectomy นะครับอันนี้ก็ PI ตอนนั้นก็คือเบอร์นาร์ดฟิชเชอร์ที่พวกเรารู้จักกันดีนะครับปี1991นะครับก็มีการเริ่มทำสกินSparing mastectomy โดยทอร์ตและแลปเปิร์ดนะครับปี1994จูเลียโนเป็นคนนำเสนอเรื่องของการทำเซนติเนลลิมโนดไบออปซีร่วมกับการทำโบรดายแมปปิ้งนะครับซึ่งปัจจุบันก็ถือว่าเป็นสแตนดาร์ดของการทำแอ็กซิลารีสเตจจิ้งโพรซีเจอร์ไปแล้วนะครับแล้วก็ยังเก็บนิปเปิลนะครับในปี2016นะครับโคสอบ Z0011
ที่พวกเรารู้จักกันดีนะครับจาก American College of Surgeon ก็ได้พูดถึงบทบาทของการที่ตรวจพบ Sentinel Node Biopsy Positive โดยไม่ได้ทำโดยไม่ยังเป็นต้องทำ Axillary Lymph Node Dissection นะครับแล้วก็มีการพูดถึงการทำ Axillary Dissection เข้าไป Target เฉพาะ Node ที่เราได้คลิปเอาไว้ในเคสที่ทำ Neoadjuvant Chemotherapy นะครับปี2019ก็มี ongoing trial เรื่องของการที่เราให้ systemic therapy ก่อนแล้วในตัว breast tumor เองเนี่ยเกิด complete pathological response นะครับซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ในการทำ biopsy มันก็มีแนวโน้มว่าการทำผ่าตัดเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นนะครับแน่นอนในทศวรรษข้างหน้าสำหรับศัลยแพทย์ที่น้องๆที่ได้เข้ามาฟังในวันนี้นะครับมีความเป็นไปได้ที่ว่าน้องอาจจะไม่ต้องผ่าตัดนะครับน้องอาจจะต้องมาเรียนรู้เรื่องของ breast cancer biology เรื่องของการให้ systemic therapy ไม่ว่าจะเป็น neoadjuvant chemo หรือว่า endocrine therapy นะครับก้อนยุบหายไปหมดสุดท้ายไม่ต้องผ่าตัดนะครับสงสัยแพทย์ใกล้จะตกงานแล้วนะครับสำหรับ early breastก็ย้อนกลับไปก่อนที่เราจะตกงานนะครับกลับมาพูดสิ่งที่เราทำกันอยู่ณปัจจุบันก่อนนะครับปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เราพูดถึง modified radical mastectomy ครับอันนี้ถือว่าเป็น gold standard ที่เราใช้เป็นตัวเปรียบเทียบนะครับเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันนะครับว่า MRM หรือ modified radical mastectomy กับ breast conserving therapy เนี่ยมีความประสิทธิภาพรวมถึงประสิทธิผลในการควบคุมโรคในกรณีที่เป็น early breast cancer เนี่ยเท่าเทียมกันนะครับคำว่า breast conservation therapy หรือว่า BCT ความหมายเวลาที่พูดถึงตรงนี้ความหมายก็คือการ remove เอาตัว primary breast tumor ออกร่วมกับเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆนะครับคำว่าเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆจะต้องรีมูฟเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดกันนะครับเฉพาะตรงส่วนของการผ่าตัดเราเรียกว่า breast conserving surgery นะครับแต่ถ้าร่วมกับ radiation เข้าไปด้วยก็จะเรียกรวมๆกันว่าเป็น breast conservation therapy นั้นตรงนี้ก็เป็น2เทอมซึ่งอาจจะมีความหมายที่แตกต่างกันองค์ประกอบที่แตกต่างกันตรงนี้พวกเราต้องเข้าใจให้ดีนะครับเวลาที่พูดถึง breast conserving surgery ก็คือ lumpectomy บางทีก็เรียก partial mastectomy หรือบางทีก็เรียกว่า segmental mastectomy ครับแต่เดิมตั้งแต่มิลานทราย NSABP B04 แล้วก็มี randomized control trial อีกประมาณ 4-5 อันใหญ่ๆนะครับที่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า breast conservation therapy มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับmodified radical mastectomy ในการควบคุมโรคทั้งเรื่องของ disease free แล้วก็ overall survival นะครับจนกระทั่งปี2017เนี่ยมีคนย้อนเอาข้อมูลนะครับจาก SEER database ซึ่งเป็นข้อมูลของอเมริกาคนไข้แสนกว่ารายนะครับจาก Norway Cancer Registry คนไข้หมื่นกว่ารายจาก National Cancer Database ซึ่งก็เป็นข้อมูลของทางอเมริกาเช่นกันนะครับแล้วก็ของเนเธอร์แลนด์ก็อีกประมาณแสนกว่ารายย้อนกลับไปดูเนี่ยปรากฏว่าคนไข้กลุ่มที่ได้คนไข้ที่เป็น early breast cancer ที่รับการรักษาโดยการทำ breast conservation อาจจะมี outcome ที่ไม่ใช่แค่เท่าเทียมกับ mastectomy นะครับอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำนะครับโดยดูในแง่ของ5แล้วก็10 years breast cancer specific survival เนี่ยเห็นได้ว่ากลุ่มที่ทำ breast conservation therapy เนี่ยมี outcome ที่10 years เอาที่10 years เลยนะครับ94% นะครับ disease free นะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ทำ mastectomy มี disease free อยู่ 90% นะครับงั้นตรงนี้ไม่ได้แค่เท่าเทียบกันดูแล้วแนวโน้มเหมือนจะดีกว่าด้วยซ้ำนะครับและข้อมูลตรงนี้แม้ว่าจะเป็น retrospective แต่ว่ามันก็เป็น large cohort คนไข้กลุ่มใหญ่นะครับก็ข้อมูลสอดคล้องไปด้วยกันไม่ว่าจะดูที่ database ชุดไหนก็ตามนะครับเนื้อกลุ่มที่ทำ breast conservation therapy เนี่ยมี outcome ทั้ง breast cancer specific
survival และ overall survival ที่ดูแล้วจะดีกว่าการทำ mastectomy ด้วยซ้ำตามเวลาที่เราพิจารณาทำ breast conservation therapy เนี่ยก็จะต้องคือเรื่องของ local recurrence จะย่อเกิดขึ้นใน breast ข้างเดียวกันนะครับงั้นเราสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาว่าเลือกคนไข้ที่เหมาะสมการให้ radiation ให้ได้เพียงพอหรือเปล่านะครับรวมจนถึง biology ของ breast cancer เองเนี่ยเป็น biology ที่ aggressive หรือไม่นะครับ incident ของ recurrence ใน breast ข้างที่รับการผ่าตัดรักษา breast conservation ประมาณซึ่งแน่นอนให้ต่ำที่สุดเท่าที่เป็น20ถึง15ปีก็จะถือว่าเราประสบความสำเร็จนะครับอันนั้นก็เป็นเดียวกันกับการที่ฝ่ายเราเสร็จตรงนี้ประเด็นในเรื่องเช่นมีแล้วจากการทำเมทริซิสมีแรนดอมไทรทั้งหมด36แรนดอมไทรทั้งหมดเปรียบที่คนไข้ที่รักษาด้วยการทำ breast conserving surgery เทียบกับ breast conserving surgeryเห็นได้ว่าการของการเกิดในนะครับที่โนดที่หนึ่งหรือว่าลงเนี่ย 10% นะครับถ้ามองเป็นตัวแรกก็คือในกลุ่มที่ได้ไม่ได้เรสารแต่ถ้าได้เรเดียชันเข้าไปลงไป7ถึง10เอาง่ายๆก็คือว่าลดลงประมาณ 50% ครับนั้นเวลาเราแนะนำคนไข้ต้องรับการฉายแสงหรือไม่หลังจากที่ทำผ่าตัด Serving Surgery พูดง่ายๆเลยก็คือถ้าคุณฉายแสงเนี่ยพวกที่โรคจะกลับมาตรงข้างนั้นลดลงกว่า 10% นะครับนี้ถ้าโอกาสที่โรคจะกลับมาไม่ใช่แค่ในเบรสตำแหน่งอื่นๆด้วยนะครับข้อมูลก็โชว์เห็นด้วยว่าอาจจะไม่มีความจำเป็นนะครับทั้งแง่ survival เรื่องของ disease recurrence นะครับคนไข้กลุ่มนี้คืออะไรครับก็คนไข้กลุ่มอายุมากนะครับมี biology ที่เป็น favorable biology นะครับพวกที่เป็น luminal A หรือว่าเป็น luminal B ที่เป็น HER2 negative ครับงั้นในการทำข้อแรกก็คือจะต้องเลือกคนไข้ให้เหมาะสมนะครับซึ่งก็เป็นทั้งในแง่ของการซักประวัติตรวจร่างกายนะครับซึ่งผมจะไม่ลงไปในดีเทลนะครับข้อที่2ก็คือต้องได้รับการผ่าตัดที่ adequate คือจะต้องมี negative surgical margin นะครับโดยขณะเดียวกันจะต้อง maintain เรื่องของ cosmetic outcome ของตัว breast ด้วยนะครับข้อที่3ก็คือในเคสส่วนใหญ่ควรจะต้องได้รับ radiation นะครับโดยมีการให้รับ radiation ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ข้อที่4ก็คือหลังการรักษาแล้วจะต้อง detect เรื่องของ local recurrence ได้อย่างรวดเร็วนะครับ
อันนี้ก็คือการคัดเลือกผู้ป่วยนะครับก็จะต้องประกอบด้วยประวัติตรวจร่างกาย breast imaging รวมถึงการตรวจ breast specimen ที่ผ่าตัดออกมาแล้วมีการตรวจประเมินอย่างไรบ้างผมคงไม่มีเวลาในที่จะลงรายละเอียดนะครับอย่างไรก็ตามก็จะต้องพิจารณาเรื่องของความคาดหมายความต้องการของตัวผู้ป่วยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการประเมินมาร์จิ้นที่เราใช้เป็นสแตนดาร์ดนะครับปกติเวลาที่เราทำ Y local excision หรือว่าลัมเปกโตมีเราจะต้องสเตนรอบๆตัวก้อนด้วยอิงนะครับนั้นก็เป็นที่มาถึงเวลาที่เราพูดว่าจะต้องประเมินเรื่องของอิงมาร์จิ้นนะครับเห็นได้ว่าตัวก้อนจะถูกสีระบายอยู่โดยรอบตัวก้อนทั้งหมดนะครับเวลาที่พยาธิแพทย์ทำการผ่าทำการตัดชิ้นเนื้อวางบนสไลด์แล้วก็ตรวจวัดระยะจากอิงมาร์จิ้นมาที่ตัวทูเมอร์ในที่นี้ก็จะเห็นได้ว่าตัวทูเมอร์อยู่ทางด้านขวามือทางด้านล่างนี้นะครับเห็นได้ว่าอิงมาร์จิ้นในที่นี้ก็ตัวทูเมอร์ไม่ได้ไปทัชอิงมาร์จิ้นนะครับก็คือถือว่า adequate margin แต่เราไม่ได้วัดระยะที่ไกลที่สุดนะครับเราต้องวัดระยะที่ใกล้ที่สุดที่ใกล้กับตัวทูเมอร์ที่สุดซึ่งในกรณีนี้ก็ตัวทูเมอร์ไม่ได้ไปถึงยิงมาจิ้นครับก็ถือว่า adequate ในกรณีที่เป็น invasive carcinoma นะครับอันนี้ก็อยากให้พวกเราจำตรงนี้ไว้นะครับเวลาที่พูดถึงนิยามของ positive margin นะครับ positive margin ความหมายก็คือว่าจะต้องมีตัว tumor cells นะครับไม่ว่าจะเป็น invasive หรือว่าเป็นตัว carcinoma in situ ที่ตรงตำแหน่งของ resection line ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีรายงานทางพยาธิตรงนี้ออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็น positive margin อย่างไรก็ตามบางทีเราจะเจอรายงานที่บอกว่ามี lymphatic invasion ที่ margin หรือว่ามี atypical ductal hyperplasia หรือว่า lobular carcinoma in situ ที่ตรง marginตรงนี้เราถือว่าไม่ได้เป็น positive margin นะครับก็ช่วยกรุณาจำตรงนี้ด้วยนะครับนี่มีความสำคัญในการที่เราแปลผลครับความสำคัญของ positive margin คืออะไรครับความสำคัญก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอว่ามี positive margin เนี่ยมันจะมาพร้อมกับ ipsy lateral breast tumor recurrence หรือว่า IBTR นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าถ้ามี positive marginโอกาสที่จะมี recurrence ที่ base ขั้นนั้นเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นเท่าไหร่ครับถ้าตาม Astro Consensus Guideline สูงขึ้นอย่างน้อย2เท่านะครับงั้นจำตัวเลขสูงขึ้นอย่างน้อย2เท่านะครับถามว่าถ้า positive margin แล้วเราให้ radiation boost เข้าไปจะช่วยไหมหรือว่าเราให้ systemic therapy เข้าไปช่วยไหมนะครับคำตอบก็คือว่าไม่มีผลเลยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มี positive tumor margin ไม่ว่าเราจะให้ treatment อย่างไรเสริมเข้าไปก็ไม่ได้ช่วยลด risk 2เท่านี้ลงมานะครับงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอ positive margin สิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องกลับเข้าไป re-excision ครับไม่มีคำตอบอื่นต้องกลับเข้าไป re-excision เสมอนะครับเพราะว่าคนไข้จะมีริสของ local recurrence สูงแม้ว่าจะได้ radiation systemic therapy หรือ biological therapy อะไรก็ตามนะครับโดยริสของ local recurrence ที่ว่านี้เนี่ยสูงกว่าเมื่อกรณีที่ไม่มี positive margin หรือว่าเป็น negative margin อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p value 0.0001 นะครับงั้นตรงนี้ไม่ต้องลังเลต้องกลับเข้าไปผ่าตัดใหม่แน่นอนอย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะแนะนำผู้ป่วยให้ทำ breast conservation therapy มีเคสไหนบ้างที่เราพอจะคาดการว่าอาจจะมี positive margin หรือว่าเราควรจะต้องระวังว่าจะมี positive margin ก็มีอยู่ทั้งหมด7ข้อนี้นะครับคนไข้อายุน้อยๆน้อยกว่า40ปีก้อนทูเมอร์มีขนาดค่อนข้างใหญ่ breast ขนาดเล็กนะครับหรือว่าทูเมอร์เองเป็นลักษณะของ multi focalityมีอยู่ในควอดแดนเดียวกันแต่ว่ามีหลายจุดนะครับหรือว่าเป็นพวกกลุ่มที่เป็นโลบูล่าคาร์ซิโนมานะครับตรงนี้ต้องระวังอินเวสีฟโลบูล่าคาร์ซิโนมาหรือเคสที่มีผลไบโอปซีทีแรกอ่อนว่ามีเอ็กเซนซีฟอินไซตูคอมโพเนนต์นะครับ
แล้วก็ตำแหน่งของทูเมอร์บางตำแหน่งเช่น lower inner quadrant นะครับเพราะว่าตรงตำแหน่งเหล่านี้มีชานส์ที่จะตัดให้ได้ adequate margin ได้ยากนะครับทีนี้มาดู definition ของ negative margin นะครับคำว่า negative margin ก็คือเวลาที่เราตรวจทางพยาธิแล้วตัวทูเมอร์เองมีการ orientate แล้วก็มีการยิงที่เหมาะสมแล้วเนี่ยมีไม่มีทูเมอร์พรีเซนต์อยู่นะครับอันนี้ถือว่าเป็น adequate pathological examination นะครับในกรณีของ invasive carcinoma definition ของ negative margin คือทูเมอร์ไม่ touch ink นะครับแค่นี้ถือว่าพอแล้วนะครับในกรณีของ DCIS ต้องมี tube margin มากกว่าหรือเท่ากับ2มิลลิเมตรนะครับนั้นที่มาที่ไปของ2 definition นี้เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับdefinition แรกที่บอกว่า tumor ไม่ touch ink margin ก็เพียงพอแล้วสำหรับ invasive carcinoma อันนี้ได้มาจาก meta analysis ที่ทำในปี2014นะครับแล้วก็ปัจจุบันยึดถือเป็นไกด์ไลน์ไม่ว่าจะเป็น consensus ของ American ของ Surgical Society Radiation หรือว่า Oncology นะครับใช้ไกด์ไลน์เดียวกันก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัดแล้วไม่ touch ink margin ก็ได้ผลเทียบเท่ากับการตัดให้ได้มากกว่า1มิล2มิลหรือว่า5มิลเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดให้ได้มากกว่าทูเมอร์ที่มันไม่ทัชอินมาร์จินแล้วหรือว่ามากกว่า0มิลลิเมตรเนกาทีฟมาร์จินนะครับในแง่ของ invasive breast cancer ใน NCCN guideline เวอร์ชันล่าสุดนะครับก็คือเพิ่งตีพิมพ์เป็นเวอร์ชัน4ของปีนี้เองก็มีการพูดถึงเรื่องของการทำ breast conservation therapy นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คงแนะนำเรื่องของ radiation ทั้งหมดอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วเวลาที่พูดถึง radiation ก็มักจะหมายถึง whole breast radiation นะครับแต่จะมีกรณีที่พิจารณาทำเป็น accelerated partial breast radiation ในคนไข้ที่เป็น low risk นะครับซึ่งจะต้องเป็น selected group เสมอนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือกรณีที่บอกว่าอาจไม่ต้องเรดิเอชันเลยด้วยซ้ำซึ่งผมได้กล่าวไปในสไลด์ก่อนหน้านั้นซึ่งก็คงต้องเริ่มต้นด้วยคนไข้อายุมากในที่ใน NCCN guideline เขาให้ตัวเลขว่าต้องมากกว่า70ร่วมกับมี ER positive tumor ขนาดเล็กนะครับกรณีเหล่านี้อาจจะพิจารณา omit เรื่องของเรดิเอชันได้ส่วนในเคสที่ทำ mastectomy นะครับร่วมกับ axillary staging ในแง่บทบาทของ radiation เนี่ย post mastectomy radiation ก็จะมีพวกเราทราบกันดีอยู่แล้ว strongly consider ในเคสที่เป็น N2 disease นะครับอันนี้เป็น a must นะครับไม่ strongly consider โทษทีครับแต่ถ้าเป็น N1 disease node positive 1ถึง3อันนี้ strongly consider นี้ถ้า tumor ก้อนใหญ่เป็น T3 ก็ให้ consider นะครับmargin ที่ positive เขาจะเห็นได้ว่าถ้าเป็น margin ที่ positive แม้ว่าจะทำ mastectomy ก็ให้พิจารณากลับเข้าไปตัดให้ได้ negative margin นะครับแต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆก็ให้พิจารณาเรื่องของ radiation ที่ chest wall บวกลบ paraclavicular node ทั้งหลายครับแล้วก็ในกรณีที่ node negative ตรงนี้ใน NCCN guideline ก็ยังให้ consider นะครับในกรณีที่ tumor อยู่บริเวณ central area หรือว่าอยู่ที่ middleLocation นะครับหรือ tumor ที่เป็นตั้งแต่ T1 ขึ้นไปนะครับ T2 T3 young age และมี extensive lymphovascular invasion ตรงนี้ให้ consider เรื่องของ radiation ที่ chest wall ครับอันนี้ก็เป็นสไลด์เป็นไดอะแกรมให้ดูง่ายๆนะครับว่าในกรณีที่ทำ mastectomy ไปแล้วบางคนบอกว่า mastectomy ไปแล้วถ้า nodeเป็นโนดเนกาทีฟไม่จำเป็นต้องเรดิเอชันอันนี้ไม่เสมอไปนะครับใน NCCN guideline ก็ได้พูดถึงว่าอาจจะต้องคอนซิเดอร์ในบางกรณีอันนี้เป็นการ์ตูนให้ดูว่าในกรณีที่เป็นคาร์ซิโนมาอินไซตูถ้าเป็นทูเมอร์ขนาดใหญ่คนไข้อายุน้อยโพสติฟมาร์จินถึงแม้จะทำแมสเทคโทมีแต่ยังโพสติฟมาร์จินก็ให้พิจารณาโพสแมสเทคโทมีเรดิเอชันนะครับกรณีที่เป็นอินเวสีฟคาร์ซิโนมานะครับคนไข้อายุน้อยก้อนใหญ่
มี lymphovascular invasion high grade positive margin หรือว่าเป็นพวก unfavorable subtype พวก HER2 positive หรือว่า triple negative แล้วก็มีอย่างน้อย2 factor ที่กล่าวมาเนี่ยก็ให้พิจารณาเรื่องของ chest wall radiation ด้วยนะครับพอที่กรณีที่เป็น N1 ที่เป็น micro metastasis ก็ให้พิจารณาเรื่องของ post mastectomy radiation ร่วมด้วยนะครับในแง่ของaxillary staging นะครับแน่นอนในกรณีที่เป็น clinical N0 sentinel lymph node biopsy ถือว่าเป็น standard of care เป็น preferred axillary lymph node staging procedure นะครับอย่างไรก็ตามก็จะมีบางกรณีที่Sentinel node ออกมาแล้ว positive แล้วมีข้อมูลมีพารามิเตอร์ต่างๆตรงตาม ACOSOC Z0011 นะครับซึ่งตรงนี้น้องคงต้องจำนะครับเพราะว่าหลายครั้งก็เป็นสิ่งที่มักจะถูกถามในการสอบนะครับตัวเมื่อขนาดเล็กนะครับ T1 หรือ T2 แล้วก็ node positive ไม่เกิน2 node คนไข้และการผ่าตัดแบบ breast conserving surgeryมีการแพลนที่จะทำ progress radiation หรือไม่และก็ไม่ได้รับ pre-op chemotherapy ถ้าตอบ yes ทั้ง5ปัจจัยนี้ก็อาจจะพิจารณาว่าทำแค่ sentinel node biopsy ก็เพียงพอครับ axillary staging จะไม่ทำในกรณีไหนบ้างมีความเป็นไปได้ไหมก็มีความเป็นไปได้นะครับใน NCCN guideline ก็กล่าวไว้ว่าในกรณีที่เป็น very very favorable tumorผมว่าก็คงจะต้องไม่ตกก็คงจะต้องเป็นพวก luminal type A นะครับหรือในกรณีที่การทำ axillary staging อันนั้นไม่ได้มี impact หรือไม่ได้มีผลต่อ adjuvant systemic หรือว่า adjuvant radiation นะครับคือทำ axillary staging หรือไม่ทำก็ไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจตรงนี้นะครับในคนไข้อายุมากๆหรือมี comorbidity ที่ serious มากๆตรงนี้ axillary staging อาจจะโอมิดได้ครับเมื่อกี้พูดค้างไว้เกี่ยวกับเรื่องของ margin นะครับในกรณีของ DCIS มีการทำ meta analysis ในปี2016นะครับข้อสรุปของ meta analysis นี้ก็คือว่า margin มากกว่า2มิลขึ้นไปเนี่ย2มิลลิเมตรขึ้นไปเนี่ยไม่จำเป็นต้องตัดให้กว้างกว่านั้นนะครับ margin 2มิลลิเมตรถือว่าเพียงพอสำหรับคนไข้ที่เป็น DCIS นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยการตัดให้กว้างกว่านั้นไม่ว่าจะเป็น3มิล10มิลก็ไม่ได้ลดโอกาสในการเกิด local recurrence ในผู้ป่วยที่จะต้องได้รับ radiation อยู่แล้วครับอย่างไรก็ตามบางครั้งบางคราวพวกเราก็อาจจะมีความสับสนผมก็อยากจะมาไฮไลท์ตรงจุดนี้นะครับ DCIS ที่มี micro invasion นะครับบางทีพวกเราก็จะได้ยินเทอมนี้เจอได้ไม่บ่อยนะครับแต่อยากให้พวกเราจำเอาไว้นะครับก็คือกรณีที่มี invasive foci เนี่ยไม่เกิน1มิลลิเมตรนะครับเคสเหล่านี้เวลาพิจารณาเรื่องของ margin ก็ให้พิจารณาให้เป็น DCIS นะครับก็คือ2มิลลิเมตร margin นะครับแต่ถ้าเป็น invasive cancer ที่มี DCIS component นะครับกรณีนี้เรื่องของ margin เราใช้ margin ที่เราพูดถึงnon-touch ink margin สำหรับ invasive carcinoma cancer guideline นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของDCIS ที่พูดถึงใน NCCN guideline นะครับว่ากรณีไหนบ้างที่ควรจะพิจารณาทำ sentinel node biopsy นะครับก็พิจารณาทำแน่นอนครับในกรณีที่เราตัดตกคนไข้ให้รับการผ่าตัดไปแล้วไม่สามารถมาทำ sentinel node biopsy ได้อีกนะครับพูดตรงๆก็คือเคสที่ทำ mastectomy ใน DCIS เคสพวกนี้ควรจะพิจารณาทำ sentinel lymph node biopsy นะครับหรือเคสที่ทำ lumpectomy ในตำแหน่งซึ่งอาจจะทำให้การทำ sentinel node biopsy ในภายหลังเนี่ยทำได้ยากขึ้นนะครับเพราะเราจะต้องอย่าลืมว่าจะมีคนไข้อยู่จำนวนหนึ่งจำนวนไม่มากนะที่เวลาเราทำ definitive surgery ตอนแรกเราคิดว่าเป็น DCIS แต่ว่าผลกลับมาเนี่ยปรากฏว่ามี invasive component ร่วมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็พิจารณาการทำ co-based radiation หลังจากทำ lumpectomy ในเคสที่เป็น DCIS ที่เป็น tumor ที่มีขนาดใหญ่ high grade close margin หรือว่า tumor หรือว่าคนไข้อายุน้อยกว่า50นะครับอาจจะพิจารณาทำ
Accelerated Partial Breast Radiation ได้หลังทำลัมเปกโทมีโดยเฉพาะในคนไข้ที่เป็น DCIS ที่เจอจากการสกรีนนิ่งก็คือก้อนจะต้องเล็กมากนะครับหรือว่าเป็นพวก Low to Intermediate Grade Size จากพาโถเนี่ยไม่เกิน 2.5 เซนแล้วก็ตัด Margin ได้เกิน3มิลนะครับอันนี้อาจจะทำเป็น APBI ได้ในแง่ของการให้การรักษาต่อเนื่องในกรณีที่เป็นDCS ที่รักษาด้วยการทำ Breast Conservation Therapy นะครับก็ consider เรื่องของ Endocrine Therapy เป็นระยะเวลา5ปีในคนไข้ที่เป็น ER Positive DCIS นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือ DCIS ADCIS ที่ทำแค่ Breast Conservation Surgery Alone โดยไม่ได้รับ Radiation เคสพวกนี้เราก็ให้ Endocrine Therapy 5ปีไปเลยเอนโดไครน์เทอราปีที่ให้จะมีอะไรบ้างถ้าเป็นพรีเมนแน่นอนก็ให้เป็นตัวทามอกซิเฟนนะครับแต่ถ้าเป็นโพสเมนนะครับก็อาจจะมีออปชันหนึ่งก็คือเรื่องของอะโรมาเทสอินฮิบิเตอร์โดยเฉพาะคนไข้ที่อายุยังโพสเมนแต่อายุไม่มากไม่เกิน60นะครับหรือยังอาจจะมีริสเรื่องของทอมโบเอมโบลิซึมตรงนี้เราก็ให้เป็น AIAbsolute contraindication สำหรับการทำ breast conservation therapy ก็คือข้อ1 นะครับก็คือคนไข้ที่ไม่สามารถให้ radiation ได้ที่ในระหว่างที่ตั้งครรภ์นะครับกรณีที่2ก็คือมี diffuse หรือว่ามี malignant microcalcification ครับกรณีที่3ก็คือเป็น widespread disease พยายามattemptที่จะตัดให้ได้ negative margin หลายๆครั้งแล้วถ้าตัดเพิ่มไปอีกก็อาจจะทำให้ cosmeticresult ไม่ดีนะครับหรือมี diffusely positive arterial margin นะครับกรณีสุดท้ายก็คือกรณีที่เป็น ATM ataxia telangiectasia mutation ครับอันนี้ถ้าเราให้ radiation เข้าไปเนี่ยจะทำให้เกิด skin reaction สูงนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อห้ามเป็น absolute contraindication ในการพิจารณาเรื่องของ breast conservation therapy นะครับส่วน relative contraindication ปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับเช่นเคสที่เคยได้ radiation ไปที่ chest wall หรือ breast ไปแล้วครับเคสที่มี active connective tissue disease involve skin เช่นพวก scleroderma เคสที่มี positive arterial margin หรือเคสที่มี genetic predisposition to breast cancer เช่นพวกกลุ่ม BRCA หรือว่า Lee Fominy syndrome นะครับเคสพวกนี้ถือว่าเป็น relative contraindicationแต่ก็ยังอาจจะพิจารณาทำ breast conservation therapy ได้ในบางรายนะครับเป็น selected case เท่านั้นนะครับงั้นโดยสรุปนะครับผมขออนุญาตสรุป 2-3 สไลด์สุดท้ายนะครับใน management ของ early breast cancer นะครับ standard of care ก็คงจะต้อง consider เรื่องของ outcome เรื่องของ disease recurrence เรื่องของ overall survival นะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังต้องพิจารณาเรื่องของ cosmeticแล้วก็ long term disease control ด้วยนะครับมีบทบาทเรื่องของการให้ neoadjuvant ไม่ว่าจะเป็นเคมโมหรือว่า endocrine therapy ซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มอัตราการทำ breast conservation therapy มากขึ้นโดยที่ไม่ได้ compromise เรื่องของโอกาสที่จะเกิด breast recurrence ขึ้นนะครับ final margin ในกรณีที่เราทำ breast conserving surgery เป็นเรื่องที่ critical มากนะครับจำได้นะครับDCIS 2 มิล invasive carcinoma ไม่ touch ink margin นะครับงั้นคนไข้ที่มีความเหมาะสมสำหรับการทำ breast conservation therapy เนี่ยเราควรจะให้คำแนะนำเรื่องของการทำ breast conservation therapy เสมอนะครับอย่าไป ignore หรืออย่าไปไม่พูดถึงประเด็นนี้หรือ option นี้สำหรับผู้ป่วยนะครับเพราะว่าจะถือว่าไม่เหมาะสมนะครับคนไข้มีโอกาสที่จะเก็บรักษาเต้านมได้ควรจะพิจารณาออปชันและก็แนะนำออปชันนี้ให้กับผู้ป่วยด้วยนะครับนั้นก็ขออนุญาตสรุปสไลด์สุดท้ายนะครับเวลาที่เราจะพิจารณาปัจจัยต่างๆเพื่อให้เกิด optimal treatment สำหรับคนไข้ที่เป็น early breast cancer นะครับเราก็คงจะต้องดูเรื่องของ risk ของการ recurrence risk ของการสูญเสียชีวิตการเกิด distant metastasis benefit ที่ได้จาก treatmentcomorbidity ของคนไข้อายุก็มีเรื่องสำคัญนะครับ toxicity นะครับ
รวมไปถึงที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ tumor characteristic ปัจจุบันมีการพูดถึงเรื่องของ gene expression profile ต่างๆซึ่งพอดีผมไม่มีเวลาก็เลยไม่ได้นำมาพูดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราประมวลทั้ง5ปัจจัยนี้ด้วยกันก็จะนำไปสู่การรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยรายนั้นๆนะครับก็สำหรับผมเองก็ขอจบเซสชั่นเรื่องของ management early breast cancer นะครับก็ผมเองกินเวลามาประมาณ5นาทีนะครับต้องขอประทานโทษด้วยนะครับไม่ทราบว่าอาจจะมีเวลาสำหรับคำถามสัก1คำถามนะครับมีคำถามจากในฟลอร์ไหมครับถ้ามีก็ให้พิมพ์เข้าไปในแชทนะครับเท่าที่ดูยังไม่มีนะครับก็ขออนุญาตเข้าสู่การบรรยายเซสชั่นต่อไปนะครับเซสชั่นต่อไปจะเป็นการบรรยายเรื่อง management of advanced breast cancer นะครับเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประกาศิษฐ์ธีรัตน์ประภานะครับอาจารย์เป็น